สวัสดีครับพี่น้องที่ชื่นชอบการเลี้ยงและก็การต่อนกทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นนกเขาหรือว่าจะเป็นนกหลายๆชนิดแล้วกันนะครับบางคนก็ชื่นชอบในการฟังเสียงบางท่านก็ต่อเพื่อเป็นเกมเพื่อคลายเครียดนะครับต่อแล้วก็ปล่อยแล้วก็มีอีกหลายท่านก็เพื่อเอามาเลี้ยงนะครับก็คงตอนนี้น้อยแล้วแหละนะครับที่ต่อเพื่อเป็นอาหารอันนี้วันนี้นะครับเอาพระเนตรนะครับวันทำกรงตัวนี้ตัวนี้เป็นใบที่2นะครับที่ทำขึ้นมาเป็นกรงทรงตรงนะครับเป็นกรงของลักษณะกรงหัวจุกนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าอยากจะได้กรงต่อที่สามารถที่ชำนกไว้ข้างในได้นะครับก็คือเอาง่ายๆไม่อยากเปลี่ยนนกบ่อยไม่อยากเปลี่ยนนกเข้าออกนะครับพวกปลอดส่วนมากนกมันจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นนกเชื่องก็จะเป็นนกที่แข่งขันบนราวนะครับอาจจะเป็นนกเสียงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนกพวกนกต่อพวกปลอดหน้านวลปลอดหัวขมเมาปลอดสวนหรือว่าจะเป็นหัวจุกนะครับหลายๆท่านที่เลี้ยงที่เอาเป็นนกต่อบางทีบางตัวก็ยังเปรียวอยู่นะครับก็ถือว่าเลี้ยงยากครับเลี้ยงยากทำให้เชื่องยากทีนี้พอเปลี่ยนกรงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการชนกรงแตกนะครับสงสารนกนะครับแต่จริงๆก็คือก็ยังร้องอยู่นะครับนกพวกนี้จะเป็นประมาณนั้นก็เลยทำกรงตัวนี้ขึ้นมานะครับใบแรกไปที่สุโขทัยนะครับอันนี้ใบที่2แต่ใบนี้คงจะต้องทำไว้ใช้เองแหละนะครับเพราะว่ามีการแก้ไขงานนะครับแก้ไขตรงไหนนะครับก็คือเนี่ยฮะเจาะจริงๆนะครับจริงๆตัวหัวกรงเนี่ยตัวนี้เราต้องเป็นแนวขวางอย่างนี้นะครับแต่พอวางไปแล้วนะครับผมวางซี่ห่างนิดนึงก็เลยต้องตัดแล้วก็เจียออกนะครับแต่ก็เป็นเหมือนกับทำเป็นลายในตัวนะครับก็เลยมาใส่แนวนี้เอาความห่างที่ประมาณสัก2เซนนะครับเพราะว่าเผื่อเป็นนกปลอดนะครับนกปลอดพวกแก้มขาวพวกอะไรอย่างเงี้ยจะตัวเล็กนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นลักษณะของกรงต่อนะครับ4ด้านเลยนะครับ4ด้านเลยนะครับนี่คืออันนี้ดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับสำหรับตัวหัวกรงจริงๆตัวนี้ว่าจะทำเป็นแบบพับเก็บได้นะครับให้มันไม่เทอะทะมากแต่พอดูแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับถ้าเทียบกับกรงกรงตลาดทั่วไปก็เนี่ยฮะสูสีกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเสียตรงที่นี่ฮะด้านกว้างนะเทอะทะหน่อยนิดนึงแต่นกติดก็จะไม่ตายนะครับพวกนี้สำหรับการต่อทิ้งไว้จะเหมาะนะครับการต่อทิ้งไว้จะเหมาะคือต่อทิ้งเอากล้วยเอาอาหารเอาตำลึงเอาอะไรใส่เงี้ยทิ้งไว้เผื่อนกมาติดก็ยังอยู่ได้ทั้งวันแต่อย่างนี้ต้องเหมาะที่จะเอาไปต่อแล้วก็หวังผลเลยนะครับคือต้องเฝ้านะครับติดนานก็อาจจะได้ในระดับนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทำก็คือตะข่ายผมจะทำให้เป็นถุงนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับคนข้างๆมองเห็นนะครับนี่ฮะคือไม่ได้ตีแนบนะครับตีคือเขามีพื้นที่อยู่แล้วก็กันว่านกจะดันพระเนตรเปิดแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำเป็นที่ล็อกนะครับเพราะว่าตะขอตัวสปริงผมไม่ได้ทำแข็งมากนะครับทำไว้ไม่ถึงกับแข็งจนเกินไปนะครับตัวนี้ตั้งในระดับประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ทำคอนสูงมากนะครับเอาคอนเอียงๆเหมือนกับที่คนแก่บอกนะครับถ้าเป็นพวกนกปลอดเขาจะชอบบินเอาง่ายๆเขาบินตีรอบกรงแหละนะครับก็จะเข้าอย่างนี้ได้ง่ายกว่าที่เป็นคอนตรงนะครับอันนี้หลายท่านก็คงจะทราบอยู่นะครับคงจะรู้เทคนิคตรงนี้อยู่แต่ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าทำคอนตรงก็อาจจะสวยงามครับก็สี่ด้านนะครับประตูฝั่งนี้นะครับประตูอยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาจะเอานกเข้าก็นกเข้านกออกนะครับแล้วก็ล็อกนะครับแค่นี้ก็เลื่อนได้แล้วนะครับไปจะเอาขึ้นมาอีกก็ได้นะครับมีที่หลบกันอยู่นะครับตัวนี้ก็หลบแล้วก็เอานกเข้าได้เลยนะครับหรือจะเข้าประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะเข้าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ดีอีกอย่างถ้าเราลืมใส่อาหารแล้วลืมปิดประตูกรงก็อาศัยว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้นกไม่หลุดนกต่อไม่หลุดออกนะครับอันนี้คือแบบทำงานสี่ด้านนะครับยังอยู่นะครับนี่ครับลงได้ทีละด้านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้จะเอาไปลองให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูไปเจอนกคู่หนึ่งนะครับ
แต่ถ้าเขาอยู่เป็นคู่อาจจะทำรังนะครับอาจจะเฝ้ารังแต่จะลองต่อดูนะครับว่ากลไกอะไรมีปัญหาไหมนะครับต่อแล้วอาจจะปล่อยนะครับตามนั้นเอาเป็นว่ายังไงใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจตัวนี้สั่งเข้ามาได้นะครับสั่งเข้ามาได้เลยตัวนี้ทำงานช้านะครับเพราะว่างานตัวนี้ขึ้นเองหมดเลยนะซอยไม้แล้วก็มาขึ้นซี่ขึ้นอะไรหมดเพราะว่ากงกงตลาดเบอร์เล็กตอนนี้หายังไม่ได้นะครับแต่ก่อนมีครับแต่ก่อนมีใบเล็กนะครับอันนี้ก็เลยขึ้นทรงๆเลยนะครับให้นกอยู่ได้สบายแต่ทำใหม่อาจจะทำแคบกว่านี้หน่อยนึงนะครับประมาณสัก17เซนตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก20นะครับ17เซนก็อยู่ประมาณนี้กระทัดรัดลงมานิดนึงนะครับแต่รูปแบบคงประมาณนี้แหละอ้าวสนใจยังไงก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวยังไงไปต่อแล้วก็จะลงคลิปให้ดูครับสวัสดีครับ